ตอบแล้วแมทเปิดใจเหตุอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์สยบขาเผือกสงสัยรักล่มตอบแล้วแมทพีรณีเปิดใจสาเหตุอันฟอลโล่ไอจีของแฟนหนุ่มสงกรานต์ยันแค่มือลั่นโดยไม่รู้ตัวสยบข่าวเมาส์ขาเผือกสงสัยรักล่มกลายเป็นเรื่องราวฮือฮาใหญ่โตเมื่อมีเบาะแสจากเพจเจ๊มอย108ที่มีคนตาดีจับสังเกตว่านักแสดงสาวสุดมั่นแมทพีรณีคงไทยอันฟอลโล่ไอจีของแฟนหนุ่มทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์เรียบร้อยในขณะที่หนุ่มสงกรานต์ยังฟอลโล่สาวแมทเหมือนเดิมทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังมีภาพสวีทด้วยกันท่ามกลางข้อสงสัยของชาวเน็ตว่าทั้งคู่สะบั้นรักแค่งอนหรือมีปัญหากันแน่อ่านข่าวเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตจับตาสงสัยหนักยังไงอ่านข่าวแยกย้ายแมทฟอลโล่ไอจีสงกรานต์แล้วหลังถูกจับตามองมือลั่นหรือสะบั้นรักโดยเมื่อวานนี้สาวแมทได้ฟอลโล่อินสตาแกรมของแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้วในขณะที่สงกรานต์ฟอลโล่อินสตาแกรมของแฟนสาวแมทพีรณีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดครอบครัวบันเทิงออนไลน์ของทางช่อง3ได้มีโอกาสทักไลน์ไปสอบถามแมทพีรณีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงยอมรับว่าเธอมือลั่นจริงๆเนื่องจากตอนที่ไปส่งอินสตาแกรมแฟนหนุ่มไม่รู้ตัวเลยว่าได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมของสงกรานต์แล้วซึ่งมารู้ตัวอีกทีตอนที่เป็นข่าวเพราะทุกคนโทรมาหาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากโดยตอนแรกแมทคิดว่าเป็นข่าวอันฟอลโล่แฟนหนุ่มไปแล้วจึงไม่กล้าฟอลโล่กลับเพราะกลัวเป็นข่าวอีกแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจฟอลโล่กลับเพราะบริสุทธิ์ใจที่มือลั่นจริงเนยถูกเซอร์ไพรส์สวมชุดเจ้าสาวแบบไม่ทันตั้งตัวปลอบใจเลื่อนงานแต่งรอบที่3เนยวรัฐาถูกน้องสาวและเพื่อนๆเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้สละโสดแบบไม่ทันตั้งตัวปลอบใจสวมชุดเจ้าสาวหลังต้องเลื่อนงานแต่งงานรอบที่3ถือเป็นคู่รักที่ผ่านมรสุมดราม่ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับนักร้องสาวเนยวรัฐาอิมราพรหรือเนยเนโกจัมที่ถูกนักบินหนุ่มฤทธิ์กาชัยทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อเดือนเมษายน2560ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มเพราะสาวเนยมีลูกขัดใจคุณแม่ที่เคยสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่มาก่อนแต่ทั้งคู่ไม่ย่อท้อจับมือกันแน่นพิสูจน์รักแท้ให้คุณแม่เห็นจนในที่สุดได้เลิกแต่งงานเป็นวันที่10พฤษภาคม2563ที่ประเทศออสเตรเลียแต่แล้วต้องเลื่อนแผนแต่งงานออกไปเป็นครั้งที่3เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดเนยวรัฐาถูกเพื่อนๆและน้องสาวฝาแฝดแจมชรัฐฐาหรือแจมเนโกจัมเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้สละโสดโดยจัดขึ้นเป็นงานเล็กๆท่ามกลางบรรยากาศสวนและต้นไม้สุดโรแมนติกที่แฝงด้วยความรักและความอบอุ่นทำเอาว่าที่เจ้าสาวเนยวรัฐาตกใจหนักมากเพราะไม่ทันตั้งตัวมาก่อนนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์สุดน่ารักของน้องสาวฝาแฝดแจมเนโกจัมไม่พลาดเตรียมชุดเจ้าสาวและรองเท้ามาให้พี่สาวฝาแฝดสวมใส่แถมโพสต์ข้อความใช้คำเรียกแทนกันแบบนิ่งๆว่า I love you myทวินเจ้าโพนี่และเจ้าใบไม้ซึ่งเจ้าโพนี่หมายถึงแจมและเจ้าใบไม้หมายถึงเนยนั้นเองด้านว่าที่เจ้าสาวเนยวรัฐาโพสต์ภาพสุดประทับใจในชุดเจ้าสาวพร้อมกับความในใจว่าขอบคุณสำหรับคำอวยพรจากทุกคน
ถึงเราจะจัดงานแต่งไม่ได้อีกแล้วรอบที่3แก๊งสาวๆเราก็หุดสาบไปแอบจัดเซอร์ไพรส์ให้ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก